กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม eSport FC Mobile กับผมลูกพี่เมย์นะครับหลังจากที่เรามีคลิปเปิดแพ็ครัวๆติดๆกันไป 2-3 แพ็คและ 2-3 คลิปแล้วด้วยกันนะครับกลับมาสู่ช่วงการรีวิวตัวผู้เล่นบ้างหลังจากที่เราเปิดแพ็คทำทีมไปแล้วนะครับคิลิยานเอ็มบัปเป้นะครับหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าเอ๊ะมันต่างจากอองรีขนาดไหนแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราลุยกันแล้วยังมีอีกหลายๆตัวที่อยากจะรีวิวนะครับอย่างจูดเบลลิงแฮมอย่างอานายแต่อานายเนี่ยคนรีวิวเยอะละน่าจะหาดูได้หลายๆช่องนะครับส่วนเราจะลุยกันที่เอ็มบัปเป้ก่อนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นโรดี้เควินเดอร์บรอยหรือถ้าแบบดวงดีจริงๆแล้วมีเงินก็อาจจะได้เห็นทางด้านของเลโอเนลเมสซี่เข้ามาในทีมด้วยเปาโลมานินี่ด้วยนะครับมีประมาณ4ตัวที่อาจจะต้องเสริมเข้าทีมไม่รู้ว่าเงินจะเพียงพอมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวรอตัวราคามันลงสักนิดนึงเดี๋ยวเราไปลุยกันแต่ว่าวันนี้ครับเรามาดูที่คลียานเอ็มบาเบ้ก่อนนะครับค่าพลังตัวนี้ผมตีเป็นเม็ดแดงแล้วนะครับอยู่ที่ OBR 100ท้วนเลเวล25เต็มและส่วนสูง182น้ำหนัก75อายุ25เท้าวีคฟูดเป็น 4/5 นะครับสตามิน่า4ดาวครึ่งสกิลมูฟ5ดาวแล้วก็ผมอัพเป็นเด็กเทอริตี้แล้วก็รองรอยเตอร์นะครับอ่ะมาดูกันในค่าพลังครับสำหรับค่าพลังก็จะมีสปีดต้นเนี่ย136สปีดปลาย136ถือว่ารวดเร็วมากแล้วก็มันเร็วโดยพื้นฐานแต่บวกสปีดต้นไปอีก25มันจะตกอยู่ที่ประมาณ161นะครับฟินิชชิ่ง132บวก10โพซิชันนิ่ง131บวก10ถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นการเลี้ยงบอลครับถือว่ายอดเยี่ยมเริ่มต้นที่130กว่าเนี่ยความคล่องตัวรีแอคชั่น150 160เลยนะครับท่านผู้ชมเฮดดิ้งอาจจะไม่เยอะจัมปิ้งไว้เยอะนะครับส่งบอลน้อยกว่าองรีในเรื่องของสปีดเนี่ยพอๆกันเลยครับแต่ว่าผมคิดว่าณตัวนี้เนี่ยมีฟินิชชิ่งที่ดีกว่าสำหรับเอ็มบัปเป้นะหลังจากที่สัมผัสมาแล้วบ้างนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเล่นให้รู้ทั้ง2โหมดเหมือนเดิมสิ่งที่มันมีข้อได้เปรียบสำหรับเกมสวนกลับเลยนะครับสำหรับเอ็มบัปเป้ก็คือเวิร์กเรทของเขาคือไฮโลมันจะมีจังหวะที่เขายืนในตำแหน่งที่พร้อมจะสวนกลับตลอดแล้วก็อีกอย่างนึงคือ solid player ตรงนี้ครับเวลาถ้าหลุดไปได้เนี่ยฝั่งตรงข้ามดึงแล้วผมบอกเลยว่ามันดึงไม่ลงสำหรับเอ็มบาเป้นะครับตอนนี้ราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ260-270ซื้อมาเล่นก็ได้นะราคาดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน2โหมดเหมือนเดิม head to head และ manager ครับไปดูกันเลยครับอ่ะเรามาดูกันที่ manager ก่อนตอนนี้อยู่ที่ top 13ของโลกนะครับถ้าชนะเนี่ยอาจจะขึ้นท็อป10ได้หรือไม่ก็อาจจะขยับไปอยู่ในช่วง11 12แต่ถ้าแพ้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะร่วงยาวแล้วใช้แผน424ในการเล่นนะครับสำหรับช่วงนี้ในการดันแร้งเพราะว่าผมใช้อานายคู่กับปูสกัสเดี๋ยวไปดูเอ็มบัปเป้อานายปูสกัสเล่นกันว่าใน 3-4 ประสานด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับเข้ามาดูในเกมครับ424ของผมครับตอนนี้ OVR อยู่ที่101นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเอ็มบาเป้โรนัลโดอานายปูสกัสแล้วก็จอร์ดเบย์ตรงกลางเป็นโมดริชแล้วก็จูดเบลลิงแฮมฝั่งตรงข้ามก็มีเอ็มบาเป้เหมือนกันมีอานายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นแบบไหนแต่ว่าผมแพ้โฮดิ้งบ่อยนะเดี๋ยวรอดูว่าจะไปรอดหรือเปล่า424ในเกมนี้ครับฝั่งตรงข้ามก็ตัวเดือดเหมือนกันบนมีแต่ปีศาจนะฮะเอ็มบาเป้ครับดูครับจ่ายบอลเนี่ยพื้นที่การยืนของเขาอ่ะผมว่าการยืนของเขาพื้นที่มันเปิดแล้วก็หาจังหวะสุดท้ายไม่ว่าจะยิงหรือจะส่งได้ดีกว่าอองรีนิดนึงอองรีเนี่ยจากที่ผมดูคือได้พริ้วได้การยืนลายเพื่อจะเช็คลำหน้าดีๆแล้วก็ให้เพื่อนแทงทะลุไปแต่ว่าเอ็มบาเป้เนี่ยฝากบอลได้เพราะเขามีความแข็งแกร่งด้วยมีโซลิดเพลเยอร์วิ่งเร็วแล้วก็ที่ดีกว่าคือจบสกอร์คมแต่ใน head to head เนี่ยผมพูดตรงๆนะ head to head เล่นมา1วันเต็มๆผมรู้สึกว่าถ้าเป็นสายพริ้วๆให้ไปที่อองรีแต่ถ้าเป็นสายไถๆแข็งๆต้องการแบบสกิลเข้าไปเรื่อยๆไถๆไปเรื่อยๆเอ็มบาเป้ตอบโจทย์ผมเล่นมา2วันผมยังรู้สึกว่าอองรีเข้ามือผมมากกว่าแต่ว่าตัวเอ็มบาเป้เองก็มีความจุดเด่นของเขาอะนะครับมีจุดเด่นของเขาอยู่ในตัวเนี่ยเห็นไหมเห็นจังหวะไหมพอเพื่อนจับบอลได้เขาจะพยายามพุ่งเลยครับจะไม่เหมือนอองรีที่บางจังหวะเขาจะยืนเคียงกันกับกองหลังแล้วรอพุ่งแต่ว่าอันเนี้ยเขาจะพยายามตัดเข้ามาด้านในอองรีจะอยู่ริมเส้นส่วนเอ็มบาเป้จะตัดเข้ามาด้านในเหมือนเป็นกองหน้าอีกตัวหนึ่งนะครับลองมาทั้ง2ตัวแล้ว
องลีนี่ใช้จริงๆไม่ได้อยากขายเลยนะใช้มานานพอสมควรครับช็อตนี้นี่จ่ายบอลสุดๆเลยฮะเนี่ยปูสกัดลงมาล้วงบอลต่ำแล้วแทงให้ลูกาโมดริชเนี่ยโมดริชเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นเดอบรอยกุลลิตอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะเปลี่ยนเป็นตัวอะไรความเร็วในเมเนเจอร์เนี่ยผมมองว่าพอๆกันกับทางด้านขององรีนะครับแต่การจบสกอร์ในกรอบเขตโทษถ้าเป็นในเมเนเจอร์ผมให้เอ็มบัปเป้แต่ถ้าเป็นใน head to head เนี่ยอยู่ที่เราเล่นเลยนะอยู่ที่เราเล่นเลยดีเหมือนกันเลยครับดีเหมือนกันเลยผมว่ามันใครชอบตัวไหนเล่นตัวนั้นได้เลยนะครับข้อแตกต่างคือการยืนตำแหน่งอ่ะหลักๆยืนตำแหน่งแล้วก็ความพริ้วและความแข็งแกร่งต้องเลือกเอาว่าคุณอยากเล่นแบบไหนอ่ะชอบพริ้วๆสกิลบ่อยๆไปที่องลีแต่ถ้าแบบชอบไถๆโอเพ่นอัพเฟคช็อตเข้าไปเลนเช้งชนฝั่งตรงข้ามแล้วแบบบอลกระเด็นมาเข้าทางเราอะไรเงี้ยผมว่าเอ็มบัปเป้จะมีประโยชน์มากกว่าSupporter no ために head to head แต่ว่าเดี๋ยวดูเมเนเจอร์ก่อนนะครับผมชอบเรื่องการยืนตำแหน่งเขาเนี่ยแหละโอ้โหลูกนี้น่าจะโดนนะโดนง่ายไปครับลูกนี้กองหลังชะงักแล้วก็ไม่วิ่งตามนำ 2-0 ในโซนบนๆก็ไม่ใช่แบบการันตีว่าจะไอ้นี่นะครับชนะเสมอไปนี่โดนแทงทะลุช่องมาเลยโรนัลโดのところに行きました。ベリンガム、ジョージベスト。これはよく追いつきました。ライン際でボールをキープしました。あ、あ、ไม่มง。เวนกามแล้ว。งามใช่แล้ว。この選手がモドリッチです。ジャンルがザンブロッタ。อาจจะเสมอได้โอ้โดนตัดเข้าในแน่นอนเลยมงสวยเรียบร้อยอุ้ยฟันเดอร์ซาเอาให้โอเคยังรอดอยู่โหรีบเปิดทำไมลูกพี่ได้ไหมได้ด้วยออกซ้ายอุ้ยงามไส้แล้วครับโดนแทงแทงไหมโอ้ดีให้ริมเส้นอยู่ครับโอ้โหอย่างนี้ไม่น่ารอดโอ้โหเนี่ยครับไม่รอดจริงๆด้วยถ้าปล่อยเขาแบบนี้ก็คือไม่รอดโมเมนตัมเกมเปลี่ยนเลยตั้งแต่โดนลูก2นายตัวเดียวครับฝั่งตรงข้ามโคตรเก่งฝั่งเราเนี่ยอนายเมื่อกี้ทำพลาดจังหวะจะได้สวนดันไม่ส่งบอลครับเลยโดนเลยเอ็มบัปเป้โดนกับซามาต้าครับเรียบร้อยรวนฮะหลังจากนี้รวนไปเลยครึ่งแรกครึ่งหลังหนังคนละม้วนของจริงไปง่ายๆเลยอ่ะยังมีโอกาสอีกหนึ่งเพลย์ครับจูดน่าจะเสมอนะโซนบนแล้วมันพลิกได้ตลอดแต้มเยอะได้ไหมได้อีกเพลงไหมโอ้จ้าโถ่เอ้ยโอ้เสมอ 2-2 ครับก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวไปดูสถิติท้ายเกมทั้งนิดนึงสำหรับเอ็มบัปเป้นะหลักๆจะประมาณนี้เลยสำหรับเมนเจอร์นะครับนี่เอ็มบัปเป้ 7.4 ส่ง4ครั้งแอสซิสต์1นะครับอานายก็ยิง1นะครับแล้วก็ทำเสีย1ด้วยจริงๆเรายิงได้เนี่ยถือว่าสวยทั้ง2ลูกเลยนะครับเป็นการจ่ายบอลทะลุช่องแต่ว่าอย่างที่บอกครับเสียง่ายไปหน่อย2ลูกเลยเดี๋ยวไปดูใน head to head กันครับว่าเป็นยังไงเขามาดูใน head to head นะครับ
เรื่องสกิลของตัวเอ็มบัปเป้เนี่ยผมคิดว่าเวลาสมมติว่าตอกไข่อะยกตัวอย่างเรื่องการตอกไข่อะนะครับอาจจะไม่ได้ไกลเท่ากับตัวอองรีเพราะอองรีเนี่ยเขามีสรีระที่ขายาวเวลาตอกไข่เนี่ยมันจะไปไกลแต่ในส่วนของเอ็มบัปเป้เนี่ยตอกไข่ค่อนข้างที่จะตรงไม่ค่อยมีแบบลูกเบี้ยวๆเท่าไหร่แล้วก็ไถไปได้เรื่อยๆโดยเฉพาะจังหวะวันทูครับสปีดต้นที่ออกตัวไปอะถือว่าเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเยอะเลยถ้าคิดว่าอองรีเหนือแล้วเนี่ยเจอตัวนี้เข้าไปครับแต่ลูกนี้ต้องเอาก่อนแล้วลูกนี้ต้องเอาก่อนแล้วนี่ไงนะแค่ไอจังหวะแทรกเข้ามาแบบนี้ครับจังหวะแทรกเข้ามาแบบนี้เนี่ยสปีดต้นมีผลมากมาร์ดีนิยอร์คลีอาฟริมปอมโยมาฝั่งขวาไปดูการจ่ายบอลหน่อยเนี่ยครับโอ้ยจ่ายดีแล้วแต่เพื่อนยื่นขาไม่ถึงครับคลิกมาดูครับดูสปีดครับจ่ายเข้าไปยัดเข้าไปผมพยายามจะยัดเข้าไปให้ดูนะครับว่ามันยัดได้ผมไม่อยากเปิดแซงโอ้โหแต่อ้อมและแต่อ้อมก็เป็นอีกอันนึงที่เป้เก่งนะเดี๋ยวลองแต่ให้ดูนะครับดาวิโดจิโนราบอบบี้ชาร์ลตันเบลลิงแฮมบอลอาเฟเรนซ์ทุสคาชูเอโรนัลโดดูครับจะแซงให้ได้ถ้าส่งดีๆก็คือแซงเนี่ยความเร็วอย่างที่ผมบอกเอ้าเชี่ยเกือบแล้วไม่เอาบอลไปด้วยวิ่งไปแต่ตัวคุยโดนรับรอสวนครับข้างหน้าเห็นไหมรอสวนแล้วハーフタイムです。試合は同点のまま後半へ。ラクンゲーム堂段ボンバーなよ。ファーディナンド。ボールはロナウドへ。エンバペ。味方を使うでしょうか。เนี่ยความผิวก็มีแล้วเขาก็แข็งแกร่งมากครับจังหวะวันทูดันขึ้นไปข้างบนครับสลับตำแหน่งได้เรื่อยๆนะเนี่ยมาดูต่อไข่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมนะจังหวะต่อไข่เนี่ยครับจังหวะต่อไข่คือมันไม่ได้ไกลเท่าอองรีแต่ว่ามันมีความเสถียรมากกว่าครับมันตอบทีเดียวมันแบบมันไปเลยครับฟาินเซฟを披露したもの相手の前にボールを弾いてしまいました。แต่ผู้รักษาประตูเขาเซฟมากนะแล้วผมยิงไม่ดีด้วย 2-3 ครั้งแล้วที่ยิงอยากพยายามยิงยัดให้ดูครับเพราะว่าไอ้ยิงปั่นๆมันเห็นผลอยู่แล้วล่ะชาร์ลตันしっかりとクリアしましたこの選手がモドリッチですエンバペ、ルカモドリッチ、エンバペ。ね、ドアサンバタ、シュッ、うん、引き寄れ、パディ。レアルマドリードのフリーキックですね。引き寄れ、パディ、え、もう一回。オーケー。ボールはミドルから。おい、送ボール。ラム、ない？あ、ない、ラムか。お、ラム。นิดเดียวครับอันนี้ล็อกอันนี้ล็อกเจอฮาคิเอ็มบัปเป้ครับ
ลูคาโมดริชリオファーディナンドですモドリッチに渡った実に鮮やかですพุ่งมารอแล้วเอ็มบัปเป้พุ่งมารอพุ่งมารอ相手が触ったボールはスローインになりますดูลูกโมงบ้างไหม味方もサポートに来るโอ้แต่ว่าไม่น่าจะได้เบลลิงแฮมここでフィニッシュかโอ้ยโอ้ยอีกแล้วเกินแรงเกินแรงจัดก็จะประมาณนี้สำหรับเอ็มบัปเป้นะผมคิดว่ามันก็เห็นชัดๆแต่ว่าในตัวของมันว่ามีจังหวะที่อย่างที่ผมบอกอะตอกไข่นะยืนตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะดีถ้าเน้นๆจริงๆผมว่าน่าจะได้หลายลูกอยู่นะแต่ว่าผมเป็นคนไม่ค่อยได้แบบลากตัดไปปั่นนะครับเรื่องลากตัดปั่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เอ็มบัปเป้ก็ทำได้ดีนะครับสำหรับการตัดแล้วก็ไปปั่นเนาะแต่ถ้าสมมติว่าใครชอบเล่นไถ่ไถ่เนี่ยยังไงก็เอ็มบัปเป้น่าจะมาดีที่สุดนะตอนนี้นะครับนะตอนนี้สำหรับสายไถ่เนี่ยรวมถึงมันมีพวกสปีดดิฟกับการเลี้ยงบอลเร็วแล้วก็เอาไซฟุตด้วยนะครับก็ลองเอาไปเล่นการสำหรับเอ็มบัปเป้อยากดูตัวไหนเพิ่มเติมลองพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับสำหรับรีวิวของเราวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ